ดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของบ้านนะคะสร้างโรงรถบนฟุตบาทค่ะเป็นเขตทางหลวงนะคะโดยอ้างว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าต้องการอยากจับบังแดดบังฝนให้กับรถจักรยานยนต์เขาเนี่ยผ่านไปผ่านมาสัญจรไปมาเนี่ยเรื่องนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะขอเวลานะสัก10วันในการรื้อแล้วกันเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวโด่งดังในโซเชียลในขณะนี้นะคะเมื่อเพจที่นี่นครนายกค่ะได้มีการแชร์เรื่องราวบ้านหลังหนึ่งที่สร้างโรงรถเนี่ยบนฟุตบาทซึ่งเป็นเขตของทางหลวงค่ะโดยเจ้าตัวนะคะอ้างว่าทำไปเนี่ยก็เพื่ออยากจะบังแดดบังฝนให้กับรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาได้หลบในช่วงฝนตกนะคะทางนี้ค่ะมีข้อความระบุ บอกว่าเห็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยทุกคนเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนกับหลังคาบังแดดบังฝนบ้านหลังนี้จังรถจอดเนี่ยเป็นที่เข้าบ้านนะทางหลวงเขาก็เว้นที่ทางเท้าให้ 3-4 เมตรทุกหลังเราไม่ได้จอดบนฟุตบาทโปรดเข้าใจด้วยส่วนในเรื่องของหลังคาเนี่ยเราผิดเองที่ปลูกในเขตทางหลวงเราพร้อมที่จะรื้อถ้าทางหลวงเนี่ยต้องการพื้นที่เราแค่ทำเพื่อบังแดดบังฝนให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเวลาฝนตกเนี่ยย้ายพักตรงนั้นนะคะเราขอเวลา10วันในการรื้อหลังคาออกจากพื้นที่พวกคุณทุกคนเนี่ยคงจะสบายใจนะคะไม่ต้องเอาบ้านชั้นมาเป็นกระแสนะคะขอบคุณค่ะอ่ะทีนี้นะคะผู้ชมขาเธอก็เรียกได้ว่าแอบมีนิดๆหน่อยๆในใจนะคะซึ่งทางเพจค่ะก็ได้ระบุแคปชั่นบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยชี้แจงพร้อมกับจะรื้อสิ่งปลูกสร้างในเขตทางหลวงออกภายใน10วันขอให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยอย่านำบ้านของตนมาเป็นกระแสจุดประสงค์ของเขาเนี่ยต้องการที่จะบอกว่ามันขึ้นล้ำมานิดๆหน่อยๆแล้วก็อีกอย่างอ่ะรถที่จอดเนี่ยจอดอยู่บริเวณของบ้านนะเพราะว่าทางหลวงเขามีการเว้นให้แล้วสัก3-4 เมตรต่อหลังอยู่แล้วและที่ทำเกินออกมาบนเขตทางหลวงเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าจุดประสงค์ของเธอที่แท้จริงแล้วเนี่ยอยากจะให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเวลาเขาฝนตกหนักๆเขาไม่มีที่จอดรถเขาจะเปียกก็เลยสร้างมาเพื่อให้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ใช้บังฝนเวลาฝนตกนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพอได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสมควรหรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้ค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม